on time สวัสดีครับ Tech on time ครับตรงเวลาตรงประเด็นกับทุกเหตุการณ์บนโลกเทคโนโลยีวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ QR code นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ยากจนเกินไปที่คนในสมัยนี้จะเข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะว่าไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนก็ตามแต่นะครับจะมี QR code นั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนทุกแห่งเลยครับแถมนะครับยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนโค้ดที่เข้าไปดูงานต่างๆในเว็บไซต์หรือไม่ก็เป็นการสแกนไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ID ล่าสุดผมเห็นบางคนนั้นจะใช้ QR code นั้นอยู่ในดามบัตรของตัวเองด้วยซ้ำไปล่าสุดยิ่งไปกว่านั้นครับนักคิดหัวใสคนไทยครับได้ใช้ QR code นั้นไปทำเป็นหนังสือนิทานแต่จะเป็นอย่างไรนั้นน่าติดตามกันครับกลับไปกับผมที่งาน Community Asia ครับเราทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กอะค่ะก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของ Interactive Book สำหรับเด็กซึ่งทางทักมีอินก็มีหนังสือนิทานออกมาทั้งหมดแล้ว10เรื่องมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็จะทำเป็นเอนจินตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งพ่อแม่สามารถผลิตทำนิทานให้ลูกๆเล่นเองได้อย่างหมู3ตัวเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือสามารถเป่าบ้านได้จริงซึ่งแต่ละเรื่องก็จะมีจุดเด่นของเขาโดยที่เราพยายามจะสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อปิดแกปความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็อาจจะหาตัวพวกแอปพลิเคชันอะไรที่เป็นภาษาท้องถิ่นได้ยากค่ะแล้วก็สำหรับเด็กโตขึ้นมาหน่อยเราก็จะมีในส่วนของเป็น AR Technology นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กประมาณชั้นมัธยมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้เราจะอธิบายเรื่องไดโนเสาร์ก็เด็กสามารถที่จะอ่านเรื่องราวต่างๆขึ้นมาได้แล้วก็พอไปถึงจุดนึงก็จะมีเอาตัวสแกนตัวนี้ค่ะเล่นกับคอมพิวเตอร์ก็จะมีสัตว์โผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นลักษณะเป็นภาพสัตว์ต่างๆป๊อปอัพขึ้นมาทางหน้าจอซึ่งเด็กก็สามารถอ่านสิ่งที่อยู่ในหนังสือพร้อมกับเห็นภาพประกอบได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าจะพูดถึงการนำ QR code มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของหนังสือนิทานแบบ3มิติแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้มีเฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมยังมีอีก1ตัวอย่างจากประเทศเกาหลีที่เขาใช้ QR code ในการสร้างหนังสือนิทานเหมือนกันแต่ต้องบอกเลยครับว่าบ้านเขานั้นจะคิดค่อนข้างแตกต่างจากบ้านเราแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากระตุ้นหัวใจทางด้านเทคโนโลยีของผมได้กับ Tech on Time ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Tech on Time